ครับขอต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนมัธยมยานาคาวันนี้ก็พาชมในโรงเรียนนะครับแหมต้นไม้นี้ก็ถือว่าเป็นต้นน้ำดอกไม้พลาสติกนะครับ ซึ่งเป็นน้ำดอกไม้ที่อยู่ทางเข้าโรงเรียนนะครับดูบรรยากาศสวยงามมากแล้วก็ดอกเนี่ยเต็มลูกเนี่ยก็เต็มหมดครับนะตอนนี้ก็ยุคโควิดเนี่ยนะครับก็ออกมาให้ลิ้มรสได้เป็นอย่างดีทีเดียวสวยงามมากครับนะสีชมพูสดใสจริงๆนะครับนี่น้ำดอกไม้พลาสติกขนาดเล็กตอนนี้ค่อนข้างที่จะหายากครับในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็มาเยี่ยมชมได้ที่โรงเรียนมัธยมยานาคาวาของเรานะครับที่นี่เป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่มีการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้มีการปลูกผักผลไม้ต่างๆในสวนสมรมหลากหลายนะครับนั่นคือหนึ่งของต้นไม้ที่นำเสนอให้เพื่อนๆได้มีโอกาสได้ชมกันนะครับนอกจากที่มีต้นชมพู่พลาสติกนะครับโทษนะครับซึ่งก็เป็นชมพู่ที่เป็นพวงๆนะฮะออกเป็นพวงๆนะครับนี่ก็คงจะได้มีอ่ะไปดูมะนาวกันดีกว่าครับมะนาวนี้ปลูกกันหลายต้นเลยทีเดียวนะครับผมปลูกในร้อยยางรถยนต์นะครับนะเป็นพันธุ์พื้นบ้านนะปลูกด้วยกิ่งนะครับแล้วก็รดด้วยน้ำจุลินทรีย์ปุ๋ยหมักชีวภาพเศษอาหารเหลือจากโรงเรียนแล้วก็ผสมผสานกับEM นะครับแล้วก็น้ำประจุลบเดลิกะนี่คือสำคัญนะครับดูถ้าออกดอกเมื่อไหร่แล้วก็นั่นก็หมายความว่าจะต้องออกลูกตามมาแน่นอนนะครับอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปุ๋ยหมักชีวภาพนะครับแล้วก็มีปุ๋ยใบไม้หมักนะปุ๋ยคอกผสมผสานกันไปนะครับถือว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนได้นะครับแล้วปลูกทั้งในร้อยยางแล้วก็ในพื้นดินนะครับนะจะได้เห็นว่าทุกต้นก็จะมีดอกออกประเตรียมไปหมดเลยนะครับนี่คือมะนาวปลูกไว้หลายต้นเราใช้มะนาวตลอดครับในการประกอบอาหารของอาหารไทยนะครับลูกก็มีครับนะเกลี้ยงเกลาไม่มีสารเคมีอยู่เลยนะครับนะแล้วก็ยังปลูกต่อไปอีกหลายต้นนะครับมะนาวนี่นะครับในสวนของโรงเรียนมัธยมยานาคาวาที่นี่นะครับก็ถือว่าใช้กันเป็นประจำมะนาวเนี่ยขาดไม่ได้ต้นนี้ก็อยู่หน้าโรงเรียนนะครับปากทางเข้าโรงเรียนนี่เองก็จะมีแมลงมาคอยผสมเกสรระหว่างต้นนั้นกับต้นนี้นะครับผมก็เอามาหลากหลายพันธุ์ที่มาอยู่ในโรงเรียนเนี่ยนะครับก็ทำให้สามารถที่จะมีการขยายพันธุ์ออกมาเป็นพันธุ์ต่างๆเนี่ยได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือต้นมะนาวในโรงเรียนมัธยมยานาคาวาโดยใช้ปุ๋ยหมักจุลินทรีย์โดยน้ำประจุลบเดลิกะนะครับซึ่งก็ท่านผู้ชมสามารถที่จะสั่งซื้อได้เหมือนกันนะครับจากโรงเรียนนี้นะครับเราขายจัดจำหน่ายนะส่งขายทั่วทั้งประเทศนะขวดละ20บาทนะครับส่งฟรีทั้งประเทศเลยครับนี่เป็นต้นส้มโอทับทิมสยามนะครับซึ่งเป็นพันไม้ที่อยู่ในอำเภอปากพนังนะครับต้นกำเนิดที่แสงวิมานปลูกสับปะรดในกระถางครับโอ้โหสุดยอดเลยครับนะน้ำเดลิกะตัวนี้ลดลงไปเนี่ยนะครับผมลดไปประมาณ2สัปดาห์นะครับออกสับปะรดออกมา3ลูกนะครับในกระถางเดียวกันนะดูความอุดมสมบูรณ์ของสับปะรดกันแล้วกันนะครับนะหลังจากที่เราตัดไปแล้วเนี่ยเราก็ใช้ท่อนบนเนี่ยมาปลูกใหม่ได้ก็ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับนี่เป็นสับปะรดแดงนะครับสามารถที่จะดูเป็นต้นไม้ประดับได้เหมือนกันแล้วปลูกในกระถางเนี่ยค่อนข้างจะเยอะในบริเวณโรงเรียนนะครับสามารถเยี่ยมชมได้นี่เป็นดอกไม้นะครับแล้วก็ข้างหลังนี่นะครับก็จะเป็นสับปะรดอ่ะไปดูต้นเข็มครับนี่ดอกเข็มแล้วก็พันไม้หลากหลายนะครับล้วนแล้วแต่เรารดน้ำด้วยน้ำจุลินทรีย์เหมือนกันนี่เป็นต้นโดนนะฮะ
อยู่ในส่วนของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาของโรงเรียนมัธยมยานากาวานี่เองนะครับเราไปดูพันไม้หลากหลายดูต้นมะละกอครับนะต้นนี้เป็นต้นเตี้ยต่ำมากนะครับแล้วก็ดูออกดอกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับรดน้ำสัปดาห์ละ1ครั้งโดยน้ำหมักชีวภาพนี่แหละครับนะทำเองครับนะทำเองคิดเองเรียนรู้มาจากหลากหลายของครูบาอาจารย์นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพันไม้อื่นๆเช่นนี่ต้นใบรานะครับทุกท่านโอ้ก็เห็นต้นใบราตัวนี้แล้วก็โหยน่าจะเป็นการแกงกับปลาดุกทะเลนะฮะกับใบรานี่นะครับนี่เป็นผักปริงนะครับค่อนข้างจะมีคอลลาเจนค่อนข้างสูงมากนะครับได้มาจากบ้านของผู้ปกครองเอามาแค่หนึ่งกิ่งตอนนี้ก็ยอดก็ออกมาทุกวันสามารถที่จะผัดกับน้ำมันหอยได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับนะผักปริงนะครับนี่ใบกะเพราครับเขาบอกว่าต้านโควิดได้ของเรามีทั้งใบกะเพราสีเขียวและก็ใบกะเพราสีแดงนะครับผักโขมครับนี่ผักโขมเนี่ยปลูกไว้ประมาณ20กว่าต้นดูความสมบูรณ์ของต้นมะเขือด้วยครับนะมะเขือนี่ก็ซื้อมาปลูกได้ไม่กี่วันครับประมาณ2สัปดาห์นะดอกค่อนข้างที่จะเยอะมากจริงๆไปดูใบเตยครับซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากใบเตยเนี่ยก็ใช้ในการต้อนรับแขกเวลามาที่โรงเรียนเนี่ยนะครับก็ใช้น้ำใบเตยนี่แหละครับในการต้อนรับใบเตยไม่หวานนะครับนะเอามาต้มรสให้การต้อนรับกับแขกผู้มีเกียรติที่มาและที่สำคัญราชินีแห่งผักนี่ก็คือวอเตอร์เกรสครับผมนะใช้ได้หลายอย่างครับนะนี่ต้านอนุมูลอิสระด้วยสามารถทำเป็นอาหารที่เป็นผักเป็นผัดก็ได้เอาไปทอดเป็นเทมปุระก็ได้เอาไปปั่นเป็นน้ำดื่มก็ได้นะน้ำดื่มปนกับผักอื่นๆเนี่ยนะครับนะสวยงามมากครับนะถ้าท่านสนใจที่จะมาเก็บไปกินบ้างก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับนี่คือสวนของศาสตร์พระราชาศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมยานากาวานะครับต้นแคนี่เรามีแล้วต้นแคขาวแล้วก็ต้นแคแดงนะครับออกดอกทุกวันครับกินกันไม่หวาดไม่ไหวเหมือนกันผมก็ใช้ตัวนี้แหละครับเก็บแล้วก็ไปฝากกับพี่น้องประชาชนพวกเพื่อนฝูงนะครับได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับนะจะเอาไปแกงแกงส้มอาจจะไปลวกจิ้มน้ำจิ้มหรืออะไรก็แล้วแต่สามารถทำได้เหมือนกันนะครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นการนำเที่ยวโรงเรียนมัธยมยานากาวาในวันนี้นะครับนะผมก็ใช้ชีวิตกับหมาหนึ่งตัวนี่แหละครับจุ๋มนาติดตามมาดูตลอดนะครับนี่กำลังกินหญ้ารักษาตัวเองอยู่หรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับขอบพระคุณครับที่รับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้เจอกันใหม่ครับ